มีโครงการที่1ประชาชนต้องการใช้ประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วก็จะเกิดประโยชน์ประชาชนถ้าล่าช้าจะเกิดความเสียหายแต่ทั้งหมดนี้โครงการประเภทนี้เนี่ยปรากฏว่าใช้ระบบเดิมคือ EIA พิจารณาไปพอครบเสร็จทุกปีขึ้นปรากฏว่า EIA หักโครงการนี้ให้สมควรให้บริการได้ทางรัฐบาลก็ทำยังไงทางหน่วยงานเนี่ยก็ต้องมาตั้งต้นว่าเราจะต้องทำ GOR ทำราคากลางมีการจ้างศึกษามีการศึกษามีการออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรให้ครบถ้วนรวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกว่าพวกนี้จะทำแล้วเสร็จเนี่ยอีกปีหนึ่งหรือ2ปีได้ใหญ่มากขณะที่กระบวนการพวกนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สามารถทำคู่ขนานกันได้หน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกชนเป็นผู้ประกอบการนะเพื่อจะดำเนินการโครงการนี้ไปพลางก่อนได้แต่มีข้อแม้คีย์เวิร์ดอีก2ตัวคือจะลงนามในสัญญาเนี่ยผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิ์กับเอกชนนั้นน่ะดำเนินโครงการนั้นไม่ได้ EIA เสร็จเดือนตุลาคม EIA ทำคู่ขนานเสร็จเดือนตุลาปรากฏว่า1ไม่อนุมัติให้ทำโครงการนี้เราก็ยกเลิกโครงการ2ถ้าอนุมัติให้ทำโครงการนี้โครงการนี้ก็สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีถ้าแล้วประมาณก็มาแล้วเนี่ยสามารถช่วยร่นเวลาตรงนี้ได้เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกับชาติเราเนี่ยปีถึงปีครึ่งหรือ2ปีก็แล้วแต่ตอนนี้ประชาชนรอใช้อยู่ต้องการให้เสร็จเร็วแต่ก็ติดเงื่อนไขว่าต้องผ่าน EIA ก่อนนะถ้าเกิดเราเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะเราก็บอกว่า EIA ทำไปภายในปีนึงเสร็จเนี่ยตอนนี้เราจัดหาผู้รับจ้างได้บริษัทกขคได้มาแล้วเสร็จเนี่ยคุณทำล่วงหน้าไปเลยทำเสร็จปุ๊บถ้า EIA ไม่ผ่านเราก็จะยกเลิกนะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ขอบคุณครับนั้นโครงการของรัฐที่ถูกกำหนดอยู่5กลุ่มเนี่ยนะคะก็ต้องยังทำรายงาน EIA หรือว่าถ้าเข้าข่าย ESA ก็ยังต้องทำรายงาน ESA เนี่ยส่งมาเหมือนเดิมนะคะกสทชยืนยันนะคะว่าโปรเซสของการพิจารณาเนี่ยจะต้องเป็นไปรอบคอบครบถ้วนเหมือนเดิมนะเราไม่ได้กดดันในการที่จะต้องรีบเร่งรัดกันมากใดๆนะคะสรุปแล้วประมาณกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการหน้าคมนาคมขนส่งนะคะเป็นการมอเตอร์เวย์ทางหลวงท่าเรือท่าอากาศยานนะคะต่างๆขนส่งทางรางก็เยอะที่สุดคือ20โครงการก็ถือว่าที่จะมีมากเนี่ยก็คือโครงการทั้งหมดนั้นนะคะแต่ว่า EIA จะผ่านเนี่ยต้องทำรายงานความที่ผ่านทำการปีเอาละจบกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยก็ต้องไปเขียนโครงการเสนอเข้าครม.ไปกำหนดตามกระบวนการกว่าจะอนุมัติก็อีก6เดือนเขาเรียกว่าส่วนที่6กระบวนการตรงนี้เนี่ยเราเดินในระบบของการวิเคราะห์จบพอเสนอคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเนี่ยเห็นชอบรายงานนะและได้เห็นชอบโครงการนะครับการออกประกาศฉบับนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลกดดันกระทรวงหรือหน่วยงาน